เดี๋ยวผมขอเชิญอาจารย์มงคลมาเล่าถึงหนังสือเล่มนี้ดีกว่านะครับว่าท่านอาจารย์มีอะไรมาบอกบ้างก็ขอเชิญทุกท่านปรบมือเป็นเกียรติให้อาจารย์มงคลด้วยครับใช่ไหมถือก็ขอสวัสดีทุกท่านนะครับที่มาในวันนี้ก็รู้สึกมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับแล้วก็ที่ได้มาเปิดตัวหนังสือเล่มใหม่ประจำปีนี้นะครับก็จะเป็นหนังสือการออกแบบโครงสร้างเหล็กนะครับโดยวิธี ASD และ LRFD ซึ่งก็ใช้เวลาทำประมาณ1ปีพอดีนะครับไม่ทราบว่าปีที่แล้วท่านใดที่มาเราเปิดตัวหนังสือ Advanced RC ใช่ไหมครับไม่ทราบอ่านหมดหรือยังเผลอแป๊บๆนี่เวลาผ่านไป1ปีแล้วนะครับก็หนังสือเล่มนี้ก็มีจำนวนหน้ารู้สึกจะ618หน้านะครับก็ผมก็นึกไม่ถึงเหมือนกันว่ามันจะหนาขนาดนี้นะครับเพราะว่าตั้งแต่จบงานเก่าคราวที่แล้วคุณตั้มก็มาถามว่าเอาทีนี้เล่มไหนต่อดีทีนี้ผมจะเล่าให้ฟังว่าหนังสือ Steel Design เนี่ยเนื่องจากผมสอนอยู่ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเนี่ยก็ผมทำสอนวิชาออกแบบนะครับแล้วก็สอนไปแล้วก็ค่อยๆสะสมเนื้อหาเอกสารการสอนต่างๆเนี่ยนะครับแล้วหนังสือ Steel Design เนี่ยจริงๆเป็นหนังสือเล่มแรกที่ผมแต่งขึ้นมานะครับก็แล้วก็มีการปรับปรุงนะครับแต่ครั้งแรกนี่รู้สึกหัวข้อผิดพลาดเยอะมากมีนักศึกษาปอตีคนหนึ่งแกอ่านทุกตัวอักษรเลยนะครับแล้วก็เหมือนช่วยพลุบให้ผมอ่ะอาจารย์คำนี้คำนวณผิดตรงนี้ผิดโอ้โหแก้เยอะมากครับแก้อยู่ 4-5 ปีจนเสร็จแล้วก็ผมก็ไม่ได้คิดอะไรมากก็คือตอนนั้นเราก็ทำแล้วก็เอาไปวางบนเว็บไซต์เพื่อให้นักศึกษาโหลดที่เรียนอยู่นะครับโหลดเอาไปใช้งานทีนี้โหลดกันไปกันมาคนภายนอกก็มาโหลดไปด้วยนะครับมันก็เลยไปกันไกลเลยนะครับก็แต่ว่าก็ยินดีนะครับถ้าหากว่าท่านใดเอาไปใช้ได้มีประโยชน์เนี่ยแล้วก็ปล่อยให้ดาวน์โหลดได้ฟรีอยู่แล้วปัจจุบันก็ยังมีให้ดาวน์โหลดอยู่นะครับแล้วก็เล่มปัจจุบันผมก็ยังคงสอนอยู่ที่มหาลัยก็สอนมาได้เนี่ยปีนี้เป็นปีที่20แล้วนะครับทีนี้หนังสือที่ทำมาตอนแรกเนี่ยเราใช้วิธี ASD วิธีเก่านั่งเดิมอยู่นะครับเพราะนั้นผมก็คิดว่าโอเควิธีเก่ามันก็ยังคงใช้ได้ดีอยู่แล้วก็มันก็เข้าใจง่ายดีใช่ไหมครับเราก็รู้สึกว่าทำไมเราต้องทำวิธีใหม่ด้วยนะและอีกอย่างนึงนักศึกษาเนี่ยถ้าเราสอน2วิธีพร้อมกันเนี่ยมันจะสับสนครับเหมือน RC Design เราต้องแยกสอนเทอมละวิธีเพราะว่าถ้าคุณรู้แต่วิธีเก่าแล้วคุณทำวิธีเก่ามันก็ใช้ได้ไม่มีปัญหาถ้าคุณรู้วิธีใหม่คุณก็ยิ่งดีใหญ่เลยใช่ไหมครับแต่ถ้าคุณรู้วิธีเก่าและวิธีใหม่แล้วคุณรู้อย่างละครึ่งๆกลางๆมันเอาไปใช้สับสนกันครับคราวนี้อันตรายมากนะครับอันนี้ก็คือที่เรากังวลอยู่นะครับก็เลยสอนมาได้ตั้งหลายปีจนชักเริ่มรู้สึกตัวแล้วนะครับเพราะว่ามหาลัยผมก็รับอาจารย์มาใหม่อาจารย์รุ่นใหม่ๆนี่เขาจบมาจากต่างประเทศนี่เขาก็เริ่มไม่ใช้วิธี ASD แล้วก็เป็น LRFD กันหมดนะครับผมก็คิดว่าเอ๊ะอย่างนี้มันคงต้องถึงเวลาเปลี่ยนแปลงแล้วล่ะนะครับเพราะว่าประเทศไทยเราก็จะต้องก้าวเข้าสู่ AEC แล้วนะครับวิศวกรจากต่างประเทศก็มาทำงานเยอะก็เลยได้โอกาสที่จะปรับปรุงนะครับหลังจากที่ผ่านมา20ปีแล้วมันเป็นหนังสือเล่มแรกด้วยนี่ก็เราก็เหมือนกับมีข้อผิดพลาดอะไรก็เก็บสะสมไว้ตั้งนานแล้วนะครับก็เลยได้มาทำทีนี้วิธีการของผมนี่ก็คือว่าถ้าเป็นวิธีเก่าเราก็จะคุ้นเคยใช่ไหมครับท่านจะใช้ได้ง่ายทีนี้วิธีใหม่บางคนผมเท่าที่ดูเนี่ยรู้สึกว่ามันยุ่งยากมันมีสูตรเยอะนะครับถ้าหากเราสอนวิธีใหม่ไปเลยเนี่ยมันก็จะไม่ดูไม่ค่อยอยากใช้เลยอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับแต่ผมว่าถูกต้องแล้วครับถ้าเราไม่เข้าใจเราไม่ควรจะใช้มันใช่ไหมครับแต่วิธีเก่าเราใช้กันเพราะว่าเราเข้าใจมันนะครับ
ันนี้ผมก็เลยใช้วิธีที่จะดึงท่านขึ้นมานะครับนะก็คือในหนังสือเล่มนี้เราก็จะมีทั้งแบบเก่าแล้วก็แบบใหม่ปนกันนะครับทีนี้เพื่อหลีกเลี่ยงความสับสนนะครับในวิธีแบบเก่าเนี่ยผมก็จะแรงเงาเป็นพื้นที่ไว้นะครับนั้นเนื้อหาเก่าท่านสามารถที่จะดูได้อ๋อเป็นนี้เองเสร็จแล้วเราก็จะมีวิธีใหม่ขึ้นมาเพื่อเปรียบเทียบกันนั้นท่านจะเห็นว่ามันจะคู่ขนานกันนะครับในบางบทที่เป็นบทต้นๆเนี่ยผลที่คำนวณออกมาได้เนี่ยจะตรงกันเป๊ะเลยนะครับแต่ว่าพอบทที่มันซับซ้อนขึ้นเริ่มเอาไม่ไหวแล้วนะครับมันเริ่มแตกต่างกันนะครับซึ่งเดี๋ยวผมก็จะแนะนำให้ดูเล็กน้อยนะครับเพราะว่าก็ถือว่าเป็นหนังสือที่มีความยุ่งยากในการทำเนี่ยมากที่สุดตั้งแต่ทำมาเลยนะครับนอกจากเพราะว่าผมจะพิมพ์เองนะครับแล้วก็สมการต่างๆก็เขียนเองนะครับแล้วก็รูปก็วาดเองนะครับแต่ที่หนักที่สุดสำหรับหนังสือสตีลดีไซน์นี่ก็คือตารางครับเพราะว่ามันจะต้องมีตารางคำนวณช่วยออกแบบต่างๆเนี่ยเราก็ต้องจัดทำเองอีกนะครับงานก็เลยเพิ่มขึ้นเยอะมากนะฮะทีนี้เดี๋ยวผมขอเริ่มแนะนำหนังสือนะครับอันนี้เราจะไม่ได้ลงลึกมากนะครับเดี๋ยวให้ท่านจะได้ไม่เครียดมากนะครับพอเดี๋ยววันนี้ทั้งวันจะมีท่านวิทยากรต่างๆนะครับมาให้ความรู้กับท่านอยู่แล้วของผมนี่ค่อยเครียดในช่วงหลังนะครับของปีนี้นะครับเรื่องแรกก็จะเป็น reference ที่เราใช้เป็นเอกสารอ้างอิงนะครับก็จะแนะนำหน่อยหนึ่งนะครับ อย่างสองเล่มแรกนี้ก็จะมีหนังสือเล่มแรกที่ผมใช้เนี่ยก็คือเป็นของเซกุยนะครับวิลเลียมเซกุยนะครับเล่มนี้จะดีตรงที่อธิบายง่ายดีนะครับนี่ผมพยายามที่จะทำอะไรที่มันดูยุ่งยากให้อธิบายง่ายเนี่ยนะครับจริงๆผมก็ดูหลายๆเล่มพร้อมกันนะครับแต่พอผ่านไปแล้วก็จะเอาเนื้อหาในแต่ละบทเนี่ยมาเปรียบเทียบกันนะครับว่าเล่มไหนอธิบายได้เหมาะสมเล่มไหนสามารถที่จะทำให้เราเข้าใจได้ง่ายแล้วเราก็เอามาปรับใช้นะครับอันนี้จริงๆนักศึกษาที่มหาลัยผมก็มีส่วนเพราะว่าเราสอนนักศึกษาไปแล้วเราก็ดูผลที่เขาทำข้อสอบมาใช่ไหมครับผมก็อ๋อเราสอนอย่างนี้มันยังทำไม่ได้นะครั้งต่อมาผมก็ปรับให้มันง่ายขึ้นวาดรูปอธิบายไปเรื่อยๆเอาไปเอามาผมก็เลยเก่งขึ้นพูดตามตรงนะเพื่อเพราะว่าพยายามจะอธิบายให้นักศึกษาเนี่ยมันเข้าใจก็ดูว่าอันนี้มันยังคะแนนไม่ดีอยู่นะปรับไปปรับมานะครับเพิ่มตัวอย่างเข้าเพิ่มตัวอย่างออกนะครับก็ผ่านมาเนี่ยปีที่20แล้วนะครับอีกเล่มนึงก็คือของแม็กคอมแมทนะครับอันนี้ก็มีรูปที่อธิบายได้ง่ายแต่ว่านานๆไปรู้สึกจะใช้น้อยกว่าเขาเลยนะครับนั้นเอาไปมาก็เลยใช้ของเซกุยเนี่ยค่อนข้างเยอะนะฮะต่อมาก็จะเป็นของแซลมอนนะครับชาวจีแซลมอนอันนี้เล่มนี้โอ้โหนะครับน่าจะเป็นเล่มที่ว่าสุดยอดก็สุดยอดนะครับแต่ว่ามันยากนะฮะพูดตามตรงนะก็เป็นเล่มที่แอดวานมาก็บางบทผมก็นำมาใช้ได้นะครับบางบทก็รู้สึกว่ามันลำบากมันยากเกินไปนะครับเสร็จแล้วก็จะมีมาตรฐานที่ใช้อ้างอิงนะครับก็จะมีของ AISC นะครับก็จะมีการปรับปรุงเป็นระยะนะครับอันนี้ก็รู้สึกว่าทางด้านโครงสร้างเหล็กนี่เขาจะขยันมากเลยนะครับคือมีสูตรเยอะมากแล้วก็เปลี่ยนสูตรบ่อยมากนะครับแต่ละเอดิชันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆผมก็ทิ้งไว้นานใช่ไหมครับตั้ง20ปีอ่ะพอนี้มาปุ๊บโอ้โหเหนื่อยมากเลยนะครับแต่โอเคหลังจากนี้ไปเอาละเราเริ่มตามท่านแล้วนะครับเดี๋ยวต่อไปเราจะขยับมูฟตามไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็จะมีมาตรฐานของวสท.นะครับก็จะมีทั้งมาตรฐานของASD นะครับแล้วก็มาตรฐานของ LRFD ประกอบด้วยนะครับแต่ก็อาจจะเนื่องจากทำเว้นก็เป็นมาตรฐานที่อาจจะนานพอสมควรนะครับก็เลยอาจจะยังไม่ค่อยทันกันเท่าไหร่นะครับอันนี้ผมก็จะดูเปรียบเทียบกลับไปกลับมาอยู่พักหนึ่งนะครับก็ค่อนข้างวุ่นวายนะครับว่าเอ๊ะอันนี้คือสูตรไหนอันนี้ใหม่สุดหรือยังหรืออะไรนะครับแต่ก็พยายามทำให้มันทันสมัยขึ้นมานะ
ต่อมาก็จะเป็นเนื้อหาภายในเล่มนะครับอันนี้เราจะพยายามไม่ให้มีจำนวนบทมากนะครับอย่างคราวที่แล้ว Advanced RC ถ้าใครมาจะมีบทเยอะมากทำแล้วงงนะครับอันนั้นมันค่อนข้างหลากหลายอันนี้ผมพยายามจัดให้มันอยู่ในสโคปที่เป็นจำนวนบทไม่มากเท่าไหร่นะครับเพราะนั้นแต่ละบทมันก็เลยจะหนาหน่อยนะครับแล้วก็บทแรกๆเนี่ยก็จะเน้นถึงตัวที่คอนเซปต์ของการวิธีต่างๆที่ทำเพื่อไม่ให้เกิดความสับสนนะครับแล้วก็บอกตามตรงว่าทางด้านเหล็กเนี่ยมีเนื้อหาค่อนข้างมากแล้วก็หลากหลายมากนะครับพอยิ่งไปทำเนี่ยก็รู้สึกว่าโอ้โหยังทำได้อีกเยอะนะครับนี่ขณะอันนี้ก็คือผมเหมือนทำไปเรื่อยๆพอครบปีก็เหมือนตีระฆังเป้งหมดยกแล้วหยุดทำงานได้อะไรเงี้ยนะครับก็เลยได้เป็นเล่มนี้ออกมานะครับแต่ถ้าคิดเอากลับมาคิดอีกทีรู้สึกโอ้มันยังทำได้อีกเยอะเลยเพราะนั้นเล่มนี้อาจจะเป็นหนังสือที่ว่าเอาขึ้นมาจูนขึ้นมาระดับหนึ่งก่อนนะครับแล้วก็ต่อไปถ้ามีโอกาสเนี่ยเราก็อาจจะพัฒนาหนังสือที่เป็นตัวต่อเนื่องนะครับจากเล่มนี้ไปอีกได้ก็จะลงเป็นเฉพาะทางไปนะครับอย่างพวกคอนเนคชันเนี่ยจะมีได้ทำได้อีกเยอะมากเลยนะครับเป็นเล่มๆขึ้นมานะครับอันนี้ก็แล้วแต่ว่าเรามีแรงบันดาลใจแค่ไหนนะครับจะต้องใช้แรงบันดาลใจพอสมควรนะครับทีนี้เราจะมาแนะนำในแต่ละบทว่ามียังไงกันบ้างแต่ว่าผมจะไม่ลงลึกมากนะครับเดี๋ยวจะเครียดแบบก็เพราะว่าใช้เวลาทำก็แล้วแต่ว่าตรงไหนมีเวลาผมก็ทำนะครับก็ใช้โน้ตบุ๊กตัวนี้ครับแล้วก็เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องใหญ่ที่บ้านหน่อยนึงนะครับตอนสอนแล้วก็ไปสอนใช่ไหมครับพอว่างตอนบ่ายๆก็มานั่งทำตอนกลางคืนก็นั่งทำตื่นเช้าขึ้นมาไม่รู้จะทำอะไรก็นั่งทำนะครับสะสมไปเรื่อยๆนะครับก็จะมีบทแรกก็จะเป็นเรื่องของแนะนำนะครับเหล็กโครงสร้างทั่วๆไปนะครับอันนี้ก็จะไม่มีอะไรมากแต่ว่ารูปต่างๆหรือว่าตารางพิมพ์เนี่ยเราก็จะจัดตามรูปแบบใหม่นะครับแล้วก็ใช้ฟอนต์รูปแบบใหม่นะครับฟอนต์ไทยสารบัญที่ก็แนะนำทีนี้ก็จะมีปัญหาเรื่องของสมการซึ่งมันจะไม่เข้ากันนะครับเราก็ต้องไปปรับสมการอยู่สักพักหนึ่งแต่ว่าตอนนี้จะค่อนข้างสมูทให้มันดูเข้ากับฟอนต์ภาษาไทยด้วยนะครับบทที่สองนี่เราก็จะพูดถึงเรื่องของวิธีการออกแบบนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นจุดแยกที่สำคัญก็คือ ASD แล้วก็ LRFD นะครับอันนี้ก็จะมีสไลด์อันนี้จะแนะนำนิดหน่อยว่าต่างกันยังไงนะครับ ASD เนี่ยถ้าเป็นวิธีเก่าดั้งเดิมผมจะทำเป็นแรงเงาไว้นะครับอันนั้นก็คือเหมือนกับหนังสือเล่มเก่าที่ที่เคยใช้มาก็จะคุ้นเคยกันดีนะครับอันนั้นก็คือเราใช้น้ำหนักบรรทุกแบบ service load ใช่ไหมครับแล้วก็มาเปรียบเทียบกับหน่วยแรงที่ยอมให้ใช่ไหมครับวิธีทีนี้ในปรากฏว่าพอเรามีวิธีใหม่ LRFD เนี่ยผมก็เข้าใจว่าใช้มาสักพักหนึ่งคนก็ไม่ค่อยอยากจะยอมเปลี่ยนกันนะครับ ASD ก็เลยคิดแบบใหม่ออกมาว่าโอเคเราวิธีใหม่ของเราเนี่ยทำได้ทั้ง2วิธีนะครับเราเรียกว่าเป็นวิธี Unify Method อะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็ไปนั่งดูสักพักหนึ่งเหมือนหลอกๆยังไงชอบกลนะครับก็เลยเอามาให้ท่านดูด้วยอันนี้ก็คือเพราะนั้นมันก็เลยในหนังสือผมจริงๆอ่ะจะมีอยู่3วิธีนะครับก็คือ ASD แบบดั้งเดิมเลยที่เราแรงเงาไว้นะครับแล้วก็ในวิธีใหม่เนี่ยมันยังแยกเป็น ASD กับ LIFD ได้อีกนะครับแต่จริงๆเขาเหมือนหลอกๆนิดนึงก็คือวิธีการเขาก็คือเราจะคำนวณกำลังเนี่ยมาที่ nominal strength เหมือนกันก็คือกำลังของวัสดุแบบเต็มที่เลยนะครับแล้วในกรณีของ ASD แบบใหม่เนี่ยก็จะหารด้วยตัว factor ตัวหนึ่งก็คือ safety factor ตัวโอเมก้าเนี่ยครับ เสร็จแล้วก็กลายเป็นกำลังที่ยอมให้นะครับมาเปรียบเทียบกันได้นะครับนั้นในบทที่ง่ายๆอย่างเช่นบทพวก tension member compression member เนี่ยเขาก็ปรับจูนไอตัวแปรโอเมก้าตัวเนี้ยผลออกมาแล้วไอวิธีแบบดั้งเดิมกับวิธีอันใหม่เนี่ยมันก็จะได้ผลที่ตรงกันไ
นะครับแต่พอบทที่มันแอดวานซ์ขึ้นไปเรื่อยๆมันเริ่มไม่ตรงกันแล้วอันนี้ผมก็ติดตามแล้วเลยเริ่มวุ่นวายมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ว่าเอาละเราพยายามจัดให้มันเป็นระเบียบแล้วก็ท่านที่มาในหนังสือเล่มนี้จะได้ไม่สับสนมากนะแล้วก็ไม่ยุ่งยากมากนะครับเพราะนั้นเราเหมือนจะค่อยๆขึ้นกระไดขึ้นมาพอมาเป็นวิธี LRFD เนี่ยก็จะเป็น nominal strength เหมือนกันตัวเดียวกันเลยโอเคได้ๆนะครับเราคำนวณ nominal strength เหมือนกันนะครับเสร็จแล้วจะเป็นตัวคูณ reduction factor นะครับเสร็จแล้วก็มาเปรียบเทียบกับตัว ultimate นะครับนั้นตัวที่ยอมให้นี่ก็เซอร์วิสโหลดมาใช่ไหมครับทางด้านความต้องการนั้นเราจับหลักตรงนี้ได้เนี่ยในแต่ละบทก็เหมือนกันวิธีใหม่ก็จะไม่มีอะไรนะครับมาคือมาที่ nominal strength ก่อนพอท่านอยากได้ ASD ท่านก็หารด้วยโอเมก้าถ้าท่านอยากได้ LIFD ท่านก็คูณด้วย reduction factor อย่างเงี้ยเป็นเหมือนทางแยกพอเราเข้าใจอย่างนี้ปุ๊บมันก็ไม่มีอะไรละนะครับที่เหลือมันจะยุ่งยากไงแต่ว่าไอ้หลักตรงกลางเนี่ยผมก็จะต้องเน้นหนักหน่อยนึงนะครับนั้นเราจะแรงเงากันประมาณอย่างนี้นะครับฉะนั้นอย่างเช่นในบทแรกเนี่ยใช่ไหมครับตรงไหนที่แรงเงาเนี่ยก็คือเป็นวิธีเก่าดั้งเดิมเพราะว่าผมเจอมาเยอะเพราะว่าสอนลูกศิษย์แล้วลูกศิษย์จบไปทำงานนะครับแล้วบางคนอย่างอันนี้เป็นวิชา RC นะเราก็สอน2วิธีไปอ่ะก็พอไปทำงานเหมือนกับบางคนมาฟ้องอ่ะที่ลูกศิษย์จ้านี่ใช้ผิดใช้อะไรใช่ไหมครับเราเลยต้องระวังมากเลยสอนไปแล้วเดี๋ยวมันรู้ทั้ง2วิธีดันรู้แบบไม่จริงอย่างนี้ใช่ไหมครับไปใช้สับสนนะครับอันนี้ผมก็เลยคิดอยู่ว่าทำยังไงดีนะครับก็เลยใช้วิธีแรงเงาเอานะครับนั้นในบทแรกๆเนี่ยเราเพื่อให้จูนเข้ามาหากันก็จะเป็นคอนเซปต์เรื่องของวิธีเก่ากับวิธีใหม่ใช่ไหมครับการหารแฟกเตอร์อะไรต่างๆนะครับเพราะฉะนั้น tension member นี่ก็จะเป็นบทที่ง่ายแล้วก็ไม่ยุ่งยากมากนะครับแต่ก็อัปเกรดขึ้นไปพอสมควรถ้าบางท่านที่เคยใช้หนังสือเล่มเก่าของผมอยู่นะครับรูปต่างๆนี่เราก็จะวาดขึ้นมาใหม่ยิ่งใช้เวลาเยอะขึ้นเรื่อยๆโอเคผมก็วาดรูปเก่งขึ้นนะแต่ว่ายิ่งวาดยิ่งมันก็คือว่าเหมือนกับมันทิ้งไว้ตั้ง20ปีครับก็สงสารมันเหมือนหนังสือแต่ละเล่มนี้ก็เหมือนกับลูกของผมแต่ละคนนะครับก็อยากให้เขามีพัฒนาการก็พยายามทำให้ดีนะครับไปทำมาก็ใส่สีมันน่าจะโอเคนะอะไรประมาณนี้นะครับแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรแต่คุณตั้มก็เลยมาพิมพ์เป็นแบบสีนะครับนั้นท่านใดที่อุดหนุนแบบสีไปเนี่ยก็จะเหมือนกับที่ผมคิดเอาไว้ครับบางทีสีนี่มันก็ช่วยได้พอสมควรทีเดียวนะครับนะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับต่อมาพอยากขึ้นมาก็จะเป็นcompression member นะครับอันนี้ก็จะเริ่มมีความยุ่งยากมากขึ้นเพราะว่าก็ทางด้านวิชาการเขาก็จะพัฒนาการอยู่เสมอใช่ไหมครับสูตรต่างๆที่ใช้คำนวณเนี่ยก็จะเริ่มLIFD ไม่เข้าใจเลยไม่อยากจะเปลี่ยนอย่างนี้อย่างนี้ใช่ไหมครับนี่ผมก็เลยต้องหาวิธีคือเนื่องจากผมสอนหนังสืออยู่แล้วก็สอนมาหลายรอบตั้ง20ปีใช่ไหมปีนี้ปี20 เมื่อวันอังคารก็ยังสอนอยู่เลยนะเราก็เลยพยายามใช้วิธีอธิบายเหมือนกับ ASD นะครับแต่ว่าเปลี่ยนเป็นแบบ LIFD นะครับเพื่อดึงให้ท่านมาตามโฟลว์เหมือนผมเป็นผู้กำกับภาพยนตร์เลยนะครับแต่ว่าสูตรต่างๆก็จะใช้ตรงกับมาตรฐานตามเท็กซ์บุ๊กนั่นแหละนะครับแต่ว่าผมอาจจะจัดวิธีอธิบายนิดหน่อยเพื่อให้เราเข้าใจได้ง่ายขึ้นนะครับหลักการก็เดี๋ยวลองท่านลองไปศึกษาดูนะครับว่าเป็นยังไงนะฮะก็จะวาดรูปใหม่หมดก็จะเสียเวลาพอสมควรนะครับแล้วก็อีกเรื่องก็คือว่าแต่ละบทเนี่ยก็จะมีในภาคผนวกก็จะมีตารางช่วยออกแบบต่างๆใช่ไหมครับในนี้ความยุ่งยากที่เพิ่มขึ้นก็คือผมต้องจัดทำตารางสำหรับวิธีใหม่เพิ่มขึ้นนะครับนั้นก็ต้องกลับไปรื้อฟื้น Excel พอสมควรนะครับพอคำนวณกลับไปกลับมานะครับ
ก็ตารางก็ได้เพิ่มขึ้นมาอีกเยอะมากนะครับแต่คิดว่าจะมีประโยชน์มากเลยที่ใช้ช่วยในการออกแบบต่างๆนะครับแล้วก็ช่วยในการสอนด้วยนะครับก็และท่านอาจจะเป็นอาจารย์มาก็ดีเหมือนกันนะครับวันนี้ลูกศิษย์ผมที่เป็นอาจารย์ก็มาด้วยนะครับก็รู้สึกยินดีมากนะครับแล้วก็มีท่านอาจารย์การุณนี่ก็เป็นอาจารย์ของผมนะครับตอนที่ผมเรียนที่จุฬาเนี่ยนะครับก็รู้สึกว่ามีหลายรุ่นแหละต่อเนื่องกันลงมาครับต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำอย่างนี้นะครับรู้สึกยินดีมากเลยนะนั้นเดี๋ยวผมก็ต้องเอาไปสอนด้วยเดี๋ยวลูกศิษย์เอาไปสอนแล้วลำหน้าวาจาสงสัยต้องสอนวิธีใหม่ด้วยละนะครับต่อมาจะเป็นบทที่5นะครับแต่ละบทนี้ก็จะมีตารางในภาคผนวกเนี่ยช่วยไปด้วยนะครับบทที่5จะเป็นเรื่องของขานอันนี้จะเริ่มยุ่งยากมากขึ้นเรื่อยๆนะครับก็ชักเริ่มเครียดละต้องหากิจกรรมอย่างอื่นทำไปออกกำลังกายอะไรไปสักพักนะครับต้องเว้นๆบ้างนะครับก็จะมีการแรงเงาอย่างนี้ดังนั้นท่านต้องระวังให้ดีนะครับตรงไหนที่แรงเงาสมมติท่านมาครั้งแรกยังไม่เคยอ่านเลยอยากจะศึกษาวิธีแบบดั้งเดิมท่านก็อ่านในช่วงที่เป็นทฤษฎีไม่มีปัญหาอะไรใช่ไหมครับแล้วท่านอ่านแรงเงาไปก่อนตอนคำนวณตอนสูตรต่างๆนะครับอันนี้ก็จะมีตารางช่วยเช่นเดิมที่ผมจะต้องทำขึ้นมาใหม่ทีนี้ตารางช่วยออกแบบคานี่โหยากขึ้นครับเพราะว่ามันจะมีเขาเรียก LC LU อะไรต่างๆนะครับถ้าท่านใดเคยใช้อยู่นะครับพวก bracing length แล้วก็ที่เกี่ยวกับกำลังของหน้าตัดคานต่างๆเพราะว่าผมจะต้องเอาหน้าตัดของเหล็กที่ใช้ในประเทศไทยทั้งหมดเนี่ยครับมาทำเป็นตารางอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากผ่านไป10กว่าปีตอนนั้นทำไปที่คางเหลืองเลยนะครับต้องไปค้นหาสูตรว่าทำยังไงอันนี้เราก็มาทำอีกครั้งจนได้นะครับอันนี้ต้องบอกความวุ่นวายที่ทำมานะครับไม่ใช่ระบายอะไรแต่ว่าพอกลับมามองอีกทีก็รู้สึกภูมิใจเราทำมาจนได้จริงๆตอนนั้นก็ไม่คิดว่าโอ้จะไหวไหมเนี่ยอะไรเงี้ยนะครับเพราะมันยากขึ้นเรื่อยๆครับเหมือนเราปีนเขาเนี่ยมันชันขึ้นอะไรเงี้ยแล้วก็บทต่อมาก็เป็นเรื่องของออกแบบคานเสานะครับก็คือรับทั้งแรงแอ็กเซียลแล้วก็เบนดิ้งบทนี้ก็หนักเหมือนกันตรงตารางช่วยเนี่ยแหละครับมาอีกแล้วนะครับเพราะว่ามันจะต้องเอาหน้าตัดทุกหน้าตัดมาแล้วก็เป็นทำตารางช่วยในการออกแบบแต่การตรวจสอบนี่มันเป็นไปตามวิธีการอยู่แล้วแต่ทำยังไงเราถึงจะเลือกหน้าตัดได้เร็วนะครับอันนี้ตอนที่ทำของวิธีดั้งเดิมนี่ก็ว่ายากแล้วนะครับอันนี้วิธีใหม่อีกนะครับเพราะนั้นสูตรต่างๆก็จะเปลี่ยนไปแต่ผมก็ทำจนได้ให้มันมีลักษณะคล้ายๆกับวิธีดั้งเดิมนะครับเป็นจะมีตารางช่วยออกแบบเช่นกันตารางนี้ทำยากมากเลยไม่รู้ยังไง Excel ไป Excel มานะครับอันนี้ในขณะที่ทำไปเนี่ยท่านอย่าลืมว่าผมก็นี่ไม่ได้ฟอร์แล้วก็มาจัดอบรมนะครับพวกโปรแกรมซอฟต์แวร์ต่างๆทั้ง eTab ทั้ง SAP ทั้ง SIP ในระหว่างปีที่ผ่านมานะครับเพราะนั้นผมจะเพี้ยนไปเพี้ยนมาแต่อันนี้คืองานที่กินเวลาเป็นหลักของผมเลยนะครับนะเพราะว่าทุกอย่างนี้เราทำเองไม่มีนักศึกษาช่วยนะครับวันนี้ไม่ได้อะไรมากแต่ว่ามันเพื่อให้ได้ดังใจเรานะครับบางทีสั่งเข้าไปสั่งเข้ามามันประสานงานจะยุ่งยากนะผมจะค่อยๆวาดของผมเองรูปนี้โอเคละเปลี่ยนสีไปเปลี่ยนสีมาแบบนี้นะครับนี่พอบทที่7นี่ก็เริ่มเข้าสู่เรื่องของคอนเนคชันนะครับก็จะมีการปรับปรุงเยอะพอสมควรแล้วก็จะมีเรื่องของตารางต่างๆเนี่ยเพิ่มเข้ามาช่วยด้วยเช่นกันนะครับวันนี้เราก็เอามาอยู่ในบทเดียวกันหมดแล้วนะครับถ้าเป็นจุดต่อแบบสลักเดียวก็บทเดียวกันเลยนั้นจะหนามากนะครับบทที่8นี่ก็จะเป็นเรื่องของ Well Connection จุดต่อการเชื่อมนะครับ7กับ8เนี่ยจริงๆผมดูแล้วไปดูอย่างของ AISC เนี่ยก็จะมีเป็นเล่มเลยสำหรับตัวอย่างการออกแบบจุดต่อเพราะว่ามันมีเยอะมากรูปแบบจุดต่อรูปแบบต่างๆใช่ไหมครับที่ใช้เนี่ยในหนังเล่มนี้ผมก็ได้ส่วนนึงนะครับผมว่ามันหนามากแล้วเดี๋ยวไม่จบนะครับต้องกะเวลาไว้ไม่ไหวแล้วนะครับ
ก็เลยแต่ว่าก็เพิ่มขึ้นมาหลายรูปแบบเหมือนกันนะครับเพราะว่าตามพัฒนาการของงานที่ทำนะครับก็จะมีเยอะมากเลยนะครับแต่สนุกครับพวกจุดต่อเนี่ยผมชอบเพราะว่ามันหลากหลายดีนะครับถ้ามีโอกาสต่อไปเราก็อาจจะทำเป็นเล่มแยกขึ้นมาเฉพาะคอนเนคชั่นทีหนึ่งได้นะครับเพลินมากนะครับแล้วก็มีจุดต่ออาคารสามบทนี้ก็ผมว่าเป็นส่วนใหญ่ของเล่มกินเนื้อที่ไปเยอะเลยนะครับแล้วก็โชคดีที่มีที่เราเคยวาดรูปสะสมไว้ตอนที่ทำหนังสือ structural detail ใช่ไหมครับอันนั้นจะเป็นรูปเฉยๆอันนี้จะรูปด้วยแล้วก็คำนวณด้วยทำยังไงนะครับนั้นผมก็กะอยู่แล้วเดี๋ยวเราจะต้องมาทำหนังสือเล่มนี้อย่างเงี้ยนะครับก็เลยเหมือนกับมีเป็นการเชื่อมต่อกันบ้างเล็กน้อยนะครับนะเพราะนั้นท่านที่ใช้หนังสือ structural detail อยู่ผมมาตรงนี้อ๋อไอ้รูปที่เคยวาดมีรูปแบบอย่างเดียวเนี่ยอันนี้เราก็จะคำนวณได้ว่ามายังไงนะครับคำนวณเท่าไหร่นะครับต่อมาก็จะเป็นบทที่10นะครับเป็น composite construction ซึ่งแต่ก่อนผมก็คิดว่าโอ้มันคงเมืองไทยคงไม่ได้ใช้หรอมั้งอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่มาพักหลังๆดูในกลุ่ม Facebook รู้สึกจะมีการใช้งานกันเพิ่มขึ้นแล้วก็มีบริษัทที่รับทำอยู่อย่างเงี้ยก็ได้ติดต่อขอข้อมูลอะไรต่างๆก็เลยต้องปรับปรุงเยอะที่สุดครับเป็นบทที่แต่ก่อนผมก็ทิ้งหลังๆคงไม่ได้ใช้หรอกอะไรเงี้ยแต่รู้สึกว่าเอาละไม่ได้ละตอนนี้เขามีการใช้งานในเมืองไทยกันเพิ่มขึ้นแล้วนะครับก็เลยเอามาอัปเกรดปรับปรุงเพิ่มใหม่ก็จะเป็นบทที่โดนปรับปรุงมากที่สุดเสียเวลาเยอะมากครับเพราะว่าเนื้อหาที่เพิ่มขึ้นมาแล้วก็มีวิธีใหม่นอกจากนั้นก็จะมีตารางช่วยใหม่ๆเพิ่มขึ้นมาด้วยนะครับผมก็เอาละแวลลี่ไปแวลลี่เพราะมันมีทั้งคอนกรีตมีทั้งเหล็กปนกันอยู่นะครับบทนี้ความวุ่นวายของมันก็เสียเวลาไปโอ้โหเยอะพอสมควรแต่นี่ก็คือช่วงท้ายๆของปีแล้วใช่ไหมครับมันก็เริ่มเอาละลนไฟลนก้นขึ้นมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็มาถึงบทที่11นะครับก็จะเป็นเพลทเกิร์เดอร์นะครับเป็นคานขนาดใหญ่นะอันนี้ยาวเลยครับตัวอย่างแต่ละตัวอย่างยาวมากเพราะว่ามันเหมือนเป็นบทสรุปไอ้ bending อะไรต่างๆที่มาพอปุ๊บตัวอย่างออกแบบในเทคบุ๊กอะไรต่างๆจะยาวบางทีตัวอย่างหนึ่งยาวตั้งหลายหน้าครับแล้วก็วิธีเก่ากับวิธีใหม่อีกใช่ไหมครับมันก็เลยไปกันใหญ่อันนี้ตอนนี้เริ่มนี้มันเริ่มไปด้วยกันไม่ได้แล้วนะครับแบบดั้งเดิมกับแบบใหม่ก็เลยต้องตัวอย่างเริ่มแยกกันแล้วนะครับตัวใครตัวมันแล้วนะครับเพราะว่าตรวจสอบต่างๆเยอะมากเลยจนผมคิดว่าโอ้การทำงานจริงๆนี่ก็ไม่ใช่ง่ายๆเลยนะครับความรู้นี่ก็เป็นเรื่องที่สำคัญเพราะบางทีผมสอนคนใช้ซอฟต์แวร์เนี่ยบางท่านอาจจะคิดว่าโอ้ใช้ซอฟต์แวร์มันง่ายกดปุ่มได้หมดเลยแต่จริงความรู้พื้นฐานต่างๆเนี่ยสำคัญนะครับเหมือนเราจะต้องเข้าใจหลักการของมันที่ชัดเจนก่อนนะครับแล้วหลังจากนั้นซอฟต์แวร์เนี่ยก็จะเป็นส่วนช่วยที่ทำให้เราสามารถใช้งานที่ซับซ้อนได้มากขึ้นนะครับต่อมาก็จะเป็นพวกภาคผนวกนะครับอันนี้บทสุดท้ายใช่ไหมครับผมทำไปปุ๊บไปว่าเลขที่หน้ามันจะรันไปเรื่อยๆไงผมก็500กว่าหน้าแล้วใช่ไหมไปบวกภาพผนวกอีกอะไรเงี้ยเป็น600เลยตีละครั้งเป้งเอาหยุดพอแล้วนะครับนะเดี๋ยวนะนี่ถ้าภาพผนวกกอไก่เนี่ยก็จะเป็นพวกตารางเหล็กต่างๆนะครับอันนี้ก็ไม่มีอะไรมากปรับปรุงใหม่แต่เนื่องจากว่ามีวิธีใหม่ขึ้นมาก็คือ LRFD ความยุ่งยากมันก็คือ LRFD เนี่ยเราจะต้องใช้ไอ้ section modulus ตัวใหม่ตัวพลาสติกนะครับตัว Z นี่เท่าที่เซิร์ชดูบางที่ก็ใช้สับสนกันอะ section modulus มันมีตัว S กับตัว Z ใช่ไหมครับผมก็อ้าวเอ๊ะทำไมเป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยนะครับผมก็เลยต้องคำนวณเอาหน้าตัดของเมืองไทยทั้งหมดนะครับมาคำนวณตัว Z ใหม่ใส่เพิ่มเข้าไปนะครับเดี๋ยวให้ดูความยุ่งยากแต่ละอย่างนี่เหมือนมาระบายยังไงชอบกดนะครับก็คำนวณใหม่นะครับใส่เข้าไปก็ไปหาทฤษฎีหาสูตรที่อยู่ในอินเทอร์เน็ตว่าทำยังไงแล้วก็มา
ขียนโปรแกรมเขียน Excel อะไรเงี้ยนะครับแทรกเข้าไปคำนวณอันนี้ก็ยังอันนี้เริ่มทำตอนเจอเรื่องของ bending ใช่ไหมพอออกแบบพวกการดัดเนี่ยก็ต้องใช้ตัว Z นะครับ Plastic Section Modulus เนี่ยก็จะยุ่งยากมากขึ้นถ้าผนวกขอไข่เนี่ยก็จะเริ่มแยกไปเป็นเรื่องของแรงอัดนะครับ Compression Member อันนี้ก็ยังไม่ค่อยเท่าไหร่แต่เราจะเพิ่มตารางสำหรับวิธี LIFD เข้ามานะครับอันนี้ก็ยังไม่ยุ่งยากมากอันนี้ผมก็จะพยายามดึงให้ท่านเข้าใจได้ง่ายขึ้นอยู่แล้วนะครับเสร็จแล้วเราก็มาใช้นะครับก็จะใช้งานได้คล้ายๆกันก็คืออย่างเช่นเรามี Slenderness Ratio เราก็มาเปิดดูหน่วยแรงที่ยอมให้ถ้าเป็นวิธีเก่านะครับถ้าเป็นวิธีใหม่เราก็มาเปิดดูเป็นกำลังใช่ไหมครับอีกแบบหนึ่งนะต่อมาถ้าเป็นภาคผนวกคอควายอันนี้เป็นเรื่องของการดัดนะครับแล้วก็ เรื่องเสาคอลัมน์ด้วยนะครับ axial bending อันนี้ตารางช่วยเนี่ยก็จะเอาหน้าตัดของเมืองไทยทุกหน้าตัดนะครับมาคำนวณว่าแต่ละหน้าตัดเนี่ยมีค่า LCLU ยังไงนะครับมีกำลังรับโมเมนต์ได้เท่าไหร่นะครับอันนี้วิธีเก่าก็ว่ายากแล้ววิธีใหม่ก็ผมก็พยายามทำในลักษณะเดียวกันนะครับนะครับไอเดียจะคล้ายๆกันก็คือมีค่า Slenderness Ratio ประมาณนี้แล้วก็มาคำนวณสูตรมันจะยุ่งยากขึ้นมากเลยครับแต่เราก็ทำจนได้นะครับเป็นตารางขึ้นมานะครับแล้วก็ตารางของคานแล้วก็ตารางของเสาขานนะครับจะได้ใช้ประโยชน์ได้แต่วันนี้ก็ทำได้นี่ก็เชยโยไป3วันนะครับต่อมาก็จะเป็นเรื่องของคอนเนคชันอันนี้เริ่มก็เริ่มโอเคละผ่อนคลายลงหน่อยนะครับสบายสบายหน่อยนึงนะครับผนวกงองงูส่วนภาคผนวกจอจานนี้เป็นภาคผนวกที่เพิ่มขึ้นใหม่สำหรับบทเรื่องของพวกแผ่นเหล็กประกอบอะไรแบบนี้นะฮะผมก็จะมีการแรงเงาอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นการรีวิวหนังสือที่ผ่านมาก็ถือว่า เป็นหนังสือที่เราใช้แรงงานในการทำเนี่ยมากที่สุดทั้งตามหมากพูดตามตรงนะครับคือทั้งพิมพ์ทั้งเขียนสมการคำนวณด้วยวาดรูปอันนี้ทำตารางด้วยทำเองหมดเลยนะครับก็หวังว่าท่านที่นำไปใช้งานเนี่ยจะสามารถนำไปใช้ประโยชน์นะครับอย่างแพร่หลายนะครับอันนี้ตัวผมเองก็จะนำไปใช้ด้วยก็บางส่วนก็จะไปสอนนักศึกษาปริญญาตรีเพราะว่าผมสอนวิชาสติลดีไซน์อยู่แล้วนะครับแล้วก็บางส่วนที่แอดวานซ์หน่อยเราก็จะไปสอนนักศึกษาปริญญาโทนะครับชิปขึ้นมาหน่อยนะครับก็คิดว่าเทอมหน้าก็จะสอนปอโทก็สำหรับการแนะนำหนังสือก็อาจจะขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับนะฮะอาจารย์ใช้เวลาเขียนหนังสือเล่มนี้นี่ประมาณระยะเวลาเท่าไหร่ครับอาจารย์ก็พูดยากนะก็ทำไปเรื่อยๆจนประมาณปีนึงอ่ะพอดีพอถึงเดือนธันวาเนี่ยก็เสร็จเพราะว่าถึงจำนวนนะตีละครั้งเป้งอะไรเงี้ยนะนี่อาจารย์มีอันนี้เนี่ยผมถามนิดนึงว่าในบทเหล็กเนี่ยของในเว็บของอาจารย์ตั้มซีวิวเนี่ยเขาก็จะมีโปรแกรมนะครับที่เป็นให้ใช้ฟรีก็คือ DIMK ในหลายๆบทอย่างตอนผมคำนวณเนี่ยเพจเกอร์เดอร์ผมก็จะดูในตัวโปรแกรม DIMK ครับหลายๆคนไม่รู้นะครับก็เข้าตั้มซีวิวเลื่อนลงมาข้างล่างก็จะมีเป็นไอคอนเขียนว่า DIMK ก็ย่อมาจากดร.มงคลเนี่ยแหละครับก็ท่านไปใช้กันได้นะครับหลายๆหลายส่วนเข้าไปในหาง่ายมากครับเข้าไปใน Google แล้วก็พิมพ์ว่า DIMK มันก็จะขึ้นมาอันดับแรกเลยอันนี้เวลาที่ผมสอนสติลดีไซน์หรือว่า RC ดีไซน์เนี่ยพอถึงบทที่ใช้ตรงนี้ผมก็จะเปิดแล้วก็แนะนำสอนเด็กด้วยบางทีก็มันมากเพราะว่าพอเราใช้เว็บเนี่ยเรากดปุ๊บบางทีเราต้อง trial and error ครับลองผิดลองถูกเราก็สามารถค่อยๆลองเปลี่ยนตัวเลขกดคำนวณเปลี่ยนตัวเลขกดคำนวณเนี่ยบางทีมันได้เห็นภาพที่ชัดเจนขึ้นแล้วทำให้เราเข้าใจได้ดีขึ้นด้วยเหมือนมีผมอยู่ทุกที่ทุกเวลานะครับอย่างผมคุยเล่นกับลูกศิษย์ว่าเอาละอาจารย์จะไปอยู่กับเธอทุกที่ทุกเวลานะครับขอเพียงแต่
ท่านมีมือถือเท่านั้นเองใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็น Android iOS อะไรต่างๆกดปุ๊บว่างๆคิดถึงผมก็กดก็คำนวณได้ครับว่างๆอันนี้ใช้ร่วมกันได้ถูกไหมอาจารย์สมมติว่าผมดูใน DIMK แล้วก็ผมอ่านหนังสืออาจารย์ไปด้วยก็ใช้ร่วมกันได้ใช้ร่วมกันได้แต่ยังเป็นวิธีเก่าอยู่วิธีใหม่ผมต้องทำอีกชุดก็คือยังเป็น ASD อยู่ ASD อยู่นะครับแต่ในนั้นก็จะมีเป็นออกแบบคอนกรีตด้วยใช่ไหมครับที่ผมเห็นมีจุดเด่นก็คือจะมีทั้ง working แล้วก็ state design แล้วก็จะมีโค้ดให้เลือกว่าเป็นของวสท.เป็นของอะไรอย่างนี้เยอะเลยครับพอดีตอนนั้นในกลุ่ม Facebook นี่ก็ช่วยกันเหมือนกับรีวิวไปในตัวแล้วก็มี request ว่าอาจารย์ต้องมีนี้ด้วยอาจารย์ต้องมีอันนั้นด้วยนะครับผมก็ทำเลยออกมาเยอะเลยนะครับก็ตอนนี้ก็ผมดูเวลาแล้วก็9โมงแล้วนะครับก็อันนี้ก็ขอบคุณอาจารย์มงคลนะครับ okay, มากที่มาบรรยายแล้วก็แนะนำหนังสือแล้วก็เขียนหนังสือให้เรานะครับก็ในช่วงนี้เป็นช่วงแรกใช่ไหมฮะช่วงแรกก็ครับ